ดันเจนอันดากอนเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นหนังที่จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆมันก็คือการเอาสูตรสำเร็จมาใช้ในหลายจังหวะบทเนี่ยบอกเลยอ่อนเนื้อหาเนี่ยก็เดาง่าย CG กราฟิกแล้วประกอบก็ดูธรรมดามากจัดว่าแบบ จะอยู่ในหนัง,นงเกรดบีก็ยังได้อะแต่ทั้งหมดนั้นนะคะด้วยความโบบะแล้วก็จังหวะการเล่ามันก็เลยทำให้กอลรรายยิ้มได้ รีวิวและบทวิคเคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมารีวิวหนังดันเจียนแอนด์ดร n กอนเฮอร์เนอร์อัมมัทีก็ใช้ชื่อนะคะหัวข้อว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความสนุกคะ่ะรีวิวดันเจียนแอนด์ดร n กอนเฮอร์เนอร์อัมมัที Here's the thing we're a team of thieves and when you do this หันเชียนอันดา่อนนะคะก็ออกมานานแล้วนะแล้วก็เราก็ไม่ได้ดูแต่พอทีนี้เนี่ยกำลังจะเตรียมเล่นบ a l เล่เกตนะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เราชอบมากๆนะ,ะก็เลยอะลองดูสักทีเพราะว่าอยากจะรู้ว่า ดันเจนนอันดาอนเนี่ยกับบันทึกเกตเนี่ยมันเป็นจกกักรวาลเดียวกันค่ะเนเพื่อนเซตติ้งโลกเดียวกันทําให้มันมีความเกี่ยวข้องกันในหลายๆอย่างทีนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องการรีวิวดันเจียนอันดาคอนกันค่ะอย่างแรกที่ต้องบอกเลยนะคะคือผิดคาด เพราะไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยนะคะก็กะดูเอาเพลินเนติมเตม,ตมความอินก่อนที่จะไปเล่นบันเดเกตเท่านั้นเองแต่หนังเรื่องนี้นะคะกับสร้งสางเซอร์ไพรส์ให้กอได้นะแบเนี้ก็ยิ้มทั้งเรื่องใช่นะคะคือมันสนุกนะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เป็นจุดดีจุดเดียวที่หนังเรื่องนี้มีแล้วก็ทำได้ยอดเยี่ยม อย่างแรกเลยนะคะคือ Dungeon น n อ d ด a ก o n เนี่ยมันเป็นหนังสูตรที่เราเห็นทั่วไปอะ่ะพวกรวมทีมปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างที่คนในทีมเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้ายกตัวอย่างก็เช่นกาเดียนภาคแรกอย่างเงี้ย Dungeon น n อ d ด a ก o n เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์การเล่าแล้วก็จังหวะคล้า,ายๆกาเดียนภาคแรกมากๆอะคะ่ะหรืออย่างหนังไทยก็ประมาณ7 ประจันบ,บาลหนังสูตรแบบดูง่ายๆเอาสนุกอะ่ะดูกี่ทีก็ไม่เบื่อและดันเชี่ยนอันดาก้อนนะคะเขาก็วางตัวละครแล้วก็บทออกมาค่อนข้างดีนะแล้วก็มีมุคขขำๆร่วงกระจายระหว่างการเล่าเรื่องก็ทำให้หนังเนี่ยดูแล้วไม่เบื่อตัวพระเอกเนี่ยดาวิดเนี่ยบาดจอมวางแผนก็ปั่นดีนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจาก แผนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวชงมุกแล้วก็แอบตบมุกตัวเองในบางครั้งลักษณะการเล่นแบบนี้ก็คือลักษณะการเล่นตลกแบบเหมือนเท er ่งเถิดเทิงที่ตีหน้าเนียนๆเราเรียกขำอะ่ะส่วนบาบาเลียนสาวโหก้าเนี่ยจังหวะการต่อสู้ก็จะมีความคล้ายการต่อสู้ของหนังฉลหลงอะ่ะเพื่อน <S <s ๆที่เล่นกับอุปกรณ์ <S <s เล่นกับพื้นที่รอบๆตัว ส่วนจวังหวะโบ๊บบาที่เหลือก็ทำออกมาได้ดีนะผ่านจอมเวทที่ไม่มั่นใจไซมอนแล้วก็โดริกนะคะดูอิดสาวที่เขาเนี่ยสามารถแปลงเป็นสารพัศาสตร์นะแถมมีบทพาราดินแสนดีมาเรียกขำในตอนกลางองีก คือการเล่าเรื่องด้วยตัวละครเหล่านี้นะคะมันก็ทําให้หนังลื่นไหลแล้วก็น่าติดตามอะ่ะทั้งที่เอาจริงๆอะ่ะหนังมันไม่ได้มีเนื้อหาอะไรเลยอะ่ะมันเรียบแล้วก็เดาได้ง่ายมากแม้ตอนสุดท้ายแล้วก็จะขมวดให้เป็นความประทับใจและทําให้การประจนภัยครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อยู่บ้างก็ไม่ได้สร้าง impact สักเท่าไหร่นะคะเพราะมันเดาออกตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วอะ่ะตั้งแต่เริ่มละ และถ้าบาทงี่เง่าของเราเนี่ยไม่ทําแบบนั้นในเรื่องตอนสุดท้ายอ่ะก็คงจะงี่เง่าหนักทั้งเรื่องจนการประจนภัยครั้งนี้อาจจะไม่มีอะไรที่ไปมากกว่าเดิมกว่าการเดินทางของกลุ่มโบบะแค่นั้นน่ะสำหรับคนที่เขารู้จักหรือเคยเล่นเกม Dungeon น n อ d ดาก o n เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือเกมคอมหรือแม้แต่ซีรีส์เล่าขยายอย่างบ g เก e อะไรก็ตามเนี่ย ใครที่เคยเล่นหรืออะไรมาดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะมีความยิ้มกุบกิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าจะได้เห็นทั้งชนเผ่าสถานที่ที่มันมีอยู่ในเกมดนเจี้ยนอันดากอนเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นหนังที่จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนๆมันก็คือการเอาสูตรสำเร็จ มาใช้ในหลายจังหวะบทเนี่ยบอกเลยอ่อนเนื้อหาเนี่ยก็เดาง่าย cg กราฟิกแล้วประกอบก็ดูธรรมดามากบางจังหวะเนี่ยก็ดูราบเรียบไม่ได้อลังเท่าโลกแฟนตาซียุคก,กลางในเรื่องอื่นด้วยซ้ำจัดว่าแบบ <And you. S 1> จะอยู่ในหนังเกรดบีก็ยังได้อะแต่ทั้งหมดนั้นนะคะด้วยความโบบะแล้วก็จังหวะการเล่ามันก็เลยทำให้เราไดยิ้มได้ขำตลอดที่หนังเล่าไป ถือว่ามันไม่มีอะไรแต่มันก็มีสเสน่ห์ในแบบของมันแล้วก็ทำให้เราดูไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะกลัดแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากดูอะไรง่ายๆเน้นความบันเทิงนะไม่ได้ต้องอะไรมากมายดูไปยิ้มไปไม่เกี่ยงเพศวัยก็ดันเจียนอันดากอนก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ แพนเจียนแอนด์ดาร์กอนเฮอร์เนอร์อมังตีรีวิวและคะแนนโดยเกาหลันนะคะความสนุกเนี่ยให้เก้าเต็มสิบคือเราดูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมุกตลกดีจังหวะโบ๊ะบักก็ดูแลสนุกดีก็เน้นบันเทิงอย่างเดียวเพียวๆไปเลย mm. เนื้อหาก็ให้เจ็ดเต็มสิบเนื้อหาเนี่ยจริงๆมันธรรมดาธรรมดามากแถมแกนหลักแล้วก็ความน่าจะเป็นของเรื่องเนี่ยมันเดาง่ายแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยมันก็ถูกกบ นะคะด้วยบทและลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวหลักสีคนน่ะมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องอะ่ะมันนิดตามการเล่าเรื่องก็ให้7เต็มสิบการเล่าเนี่ยก็เป็นเส้นตรงไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็รวมทีมทําภารกิจเอาชนะบอสอะไรเงี้ยก็จบภาพก็ให้8เต็มสิบนะคะองค์ประกอบภาพเนี่ยบอกว่า ก็อยู่ในระดับธรรมดาไม่ได้มีความวื้อวาหรือว้าวนะ่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่ซีจีก็อาจจะดูแข็งๆลอยๆไปนิดหนึ่งอื่นๆก็ให้ส0เต็ม10นะคะคือไอ้ความที่มัน ไม่มีอะไรเด่นออกมาเลยเนี่ยเพียงแต่เอาสูตรสำเร็จมาใช้ค่ะแล้วก็วางตำแหน่งตัวละครแล้วก็จังหวะให้ดีๆอ่ะเหมือนที่หนังเรื่องนี้ทำมันก็ทำให้มีสเสน่ห์แล้วก็น่าติดตามนะส่วนกลายเป็นว่าไอ้ความที่มันไม่มีอะไรโดดเด่นที่เล่นกับจังหวะแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ออกแบบมาได้ดีมันก็สนุกไม่แพ้หนังที่มีองค์ประกอบพร้อมๆเลยโดยรวมเนี่ยก็ปัดเต็มสิบค่ะถ้าเราเอาบันเทิงอย่างเดียวนะ กอลล็เนี่อยากให้ก้านะแต่เนื่องจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันเบาอะ่ะเออมันมันเดาง่ายไปนิดการแก้ปัญหาก็ดูแถบไปแถบมาหน่อยก็คือตัวหนังเขาจะเน้นเอาฮาอย่างเดียวถึงแม้หนังจะทำออกมาสนุกนะแต่ความมีน้ำหนักความอะไรมันก็ยังไม่เยอะนะคะ เกรดเพิ plan, so ่มเติมดันเจียนอันดาก้อนดันเจียนอันดาก้อนนะคะก็เป็นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานในระบบการเล่นแบบบทบาทสมมุติ ออกแบบโดยเกร์ไก่แก๊กและเดฟอมิสันเผยแพร่ครั้งแรกในะคะในปี1974แล้วก็ได้รับความนิยมต่อมาจนถึงปัจจุบันและดันเจียนอันดากอนเฮอร์เนอร์อมังีเนี่ยก็ออกมาเป็นบอร์ดเกมด้วยเช่นกันดันเจียนอันดาคอนนะคะยังถูกนำมาทำเป็นเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโดยเกมแรกนะคะนั่นก็คือดันเจียนอันดาคอน Proof of Radiance ของเครื่อง NES หรือ Famicom นะคะที่วางขายในอเมริกาในปี1988แล้วก็ยังมีภาคแยกออกมานะคะที่ชื่อว่า Border Gate ซึ่งภาคแรกนะคะวางจำหน่ายบน PC ในปี1998ค่ะแล้วก็ภาคล่าสุดนะคะที่ได้ Game of the y e a r กับ Border Gate 3ในปี2023นั่นเอง เกมคอมพิวเตอร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ d u n g e o n and d ด a g o กบอกเลยถ้าค้นกันจริงๆเนี่ยมีมากกว่า30เกมนะคะในทุกแพลตฟอร์มเอาที่ดังๆหน่อยก็จะเป็น Border Gate, Dark, a r e a เเกมดันเจียนดากอนแล้วก็บันเดรเกตเนี่ยบางเกมก็จะต่อเนื่องกันบางเกมก็มีความเกี่ยวข้องกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในโลก ใบเดียวกันนะคะในการเซตติ้งเรเื่องราวพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดนะนอกจากนี้นะคะดันเชียนแห่ดาก์อนเนี่ยก็ยังถูกทำเป็นนิยายแล้วก็คอมิกด้วย สำหรับคลิปนี้นะคะกอลรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ